จอท่านที่มาเลเซียแล้วก็ลูกของป้าก็เป็นหมอเนี่ยทำงานอยู่เป็นหมอเป็นหมอแพทย์ในปัจจุบันเป็นหมอกันทั้งสายเลยแต่มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าโยมพ่อจะมาไม่ได้เรียนหนังสือโยมพ่อเนี่ยไม่เรียนหนังสือก็จะไปเป็นหมอไม่ได้ลูกคนเนี่ยไม่มีใครเรียนสูงอ่ะนะเพราะว่าโยมพ่อมาก็ไม่เป็นหมอแต่มาเลยก็สงสัยแล้วโอ้ตระกูลเรานี่ไม่ธรรมดานะอยู่ต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยเป็นตระกูลแบบว่าขั้นสูงกันนะเรียนหมอได้นี่ไม่ธรรมดาแต่มาก็มีอะไรก็มี DNA เนี่ยหรือว่าอดีตกรรมพันธุ์มีสายหมอมาแล้วชอบหมอชอบไปเสร็จแล้วไปดูเจ้าทรงแต่มาถึงยันรหัสว่านี่ไม่พ้นอาชีพนี้เราต้องสืบทอดไปเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยแต่มาวิชาความรู้ที่จะมาเรียนมามาถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องประมาณ30กว่าคนตอนนี้ยังประมาณ10กว่าคนเนี่ยยังนวดตัดกระดูกได้วิชานี้ใช้งานอยู่น้องชายทำงานอยู่ที่สปาของคุณไทยับตีน้อยที่ทำลงเนี่ยวันนั้นก็ไปช่วยงานที่กรุงเทพนะแล้วก็ไอ้แจ็คก็เป็นหลานหนึ่งไหมเอาไปมาเนี่ยจะมาพอจะมาออกมาสายหมอปุ๊บเนี่ยลูกหลานทางประมาณเนี่ยเป็นหมอกันประมาณ10กว่าคนเป็นหมอดูแลสุขภาพเรื่องนวดเรื่องดึงเรื่องดัดอะไรมาก็นี่แหละมันเป็นเมื่อกี้คุยถึงเจ้าทรงมีคุณครูเจียงครูเจียงนี่ชอบพาพระไปดูเจ้าทรงพระก็ยืนก็ไต้หวันนี่เขาก็ไม่ได้ถือกันนะฮะไหนๆก็เป็นไหนๆเพราะว่าจะมาดูรหัสแม่นนะดูแต่จะให้จะมาไปดูนี่นะเจ้าทรงก็แม่นจะมาดูเจ้าทรงไปสารเจ้าไปวันนี้เขาจะมีหัวข้อประมาณ 4-5 หัวข้อความรักการงานสุขภาพอดีตชาติเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเราก็ต้องขีดไปว่าเราจะถามอะไรแต่มาก็อยากจะลองของแต่มาไม่เคยไม่เชื่อพวกนี้อยากลองของอะไรอยากจะถามว่าอดีตชาติทำอะไรก็ขีดไปสุขภาพหรือว่าอะไรก็มาก็เขาก็หลับตามกระดาษแผ่นหนึ่งอย่างมีปากกาแล้วก็เขาครอบเลยหนึ่งตับตับแต่แล้วเขาก็ว่าอันเนี้ยถ้าเอาเนี่ยอดีตชาติเป็นหมอเถื่อนโอ้โหแต่มาเกือบสะดุ้งเลยนั่งเฮ้ยผมเขาเป็นหมอเถื่อนเขาบอกว่าอดีตชาติเป็นหมอเถื่อนเขารู้ได้ไงแต่มาอดีตชาติหมอเถื่อนปัจจุบันนี้ตะมาก็ยังเป็นหมอเถื่อนอยู่ใช่ไหมเราจะบอกว่าแต่มันแม่นตรงมากเลยนะโอ้ที่ไหนได้ตะมาเลยยอมรับเลยนะว่าได้ครบเนาะอดีตชาติเป็นหมอเถื่อนปัจจุบันก็ยังไม่เรียนไม่จบทุกทีก็เป็นหมอเถื่อนเหมือนกันเป็นหมอถอเนี่ยดูชื่อเนี่ยบุญมาบัวเงินวิไลอัมพรอะไรชื่อมันชื่อถนอมมาดันตรงชื่อตะมาคนเดียวไม่รู้ชื่ออื่นไม่มีเลยชื่อถนอมก็ทั้งลูกถนอมรักษาบำบัดมันเป็นอะไรที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจัดสรรมาแล้วเหมือนกันตอนหลังเนี่ยเราจะมาเลยยอมเลยว่าทำไมถึงไม่ชอบเรื่องศึกษารักษาบำบัดอะไรก็เพราะเลข6มีแค่ตัวเดียวนะเหนื่อยขนาดนี้นะมีแต่ให้ช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลืออะไรระยะที่3เลข6ก็คือว่าเป็นหมอจิตวิญญาณเป็นหมอวิญญาณมีวิญญาณหมอเป็นครูหมออะไรเลยเหมือนกันการช่วยเหลือคนเราต้องมีวิญญาณหมอวิญญาณเลข6เนี่ยเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเลข6เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมีความรักความเมตตาไม่ว่ารักษาเป็นหมอสัตวแพทย์เป็นหมอพืชเป็นหมอฟันหมอตาหมอหูหมออะไรก็หมดเลยคือว่าจะไปสายหมอเนี่ยสายรักษาสายช่วยเหลือคนถ้าเป็นอะไรนะช่างก็ช่างซ่อมรถหรือว่าเลข6สามารถที่จะเอาอะไรที่มันเสียแล้วเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องพัดลมเครื่องอะไรเนี่ยมันขยับไม่ได้เครื่องนั้นก็ซ่อมให้มันขยับได้คนเจ็บคนป่วยก็ทำให้มันหายได้อันนี้แหละเรามีพรสวรรค์ที่ว่าเป็นคนที่สามารถรักษาโรคได้ใครมีเลข6เนี่ยก็อยู่ต่อได้นะอย่างที่จะมาว่าบางคนมีคนหนึ่งว่าเอ้ยมันเรียนแต่รหัสชีวิตก็พอละเดี๋ยวก็อะไรนะก็เรียนจากกระดูกไม่ใช่อะไรนะมันเรียนจากกระดูกก็พอแล้วไม่เรียนรหัสชีวิตละจะมาเลยว่ามาดูตัวเองกันว่าใครมีเลข6อยู่ต่อได้เลยนะ2 4 6 3 3 6เลยอยู่ต่อได้เรียนได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ป่วยศึกษาวิธีการรักษาแล้วก็เป็นรักษาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มันจะเพอร์เฟกต์เหมือนกันอาตมาก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นที่3ระยะสุดท้ายได้6เนี่ยเป็นคนที่ว่าดูแลช่วยเหลือคนเป็นผู้รักษาหมดแล้วสุดท้ายก็เป็นหมอเป็นพระโพธิสัตว์มีจิตวิญญาณทางอะไรนะเป็นคนของประชาชนเป็นคนช่วยเหลือคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่เห็นชัดก็คือว่าเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยต้องมีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อคนมาได้ครบเนี่ยมันจะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองจะคิดถึงประโยชน์คนอื่นประโยชน์ท่านเยอะกว่าประโยชน์ตนไม่เอาตัวเองแต่ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองทำไมเราต้องทำให้คนอื่นได้ครบต่อไปการงานนี่หนีไม่พ้นเก
ี่ยวกับพวกบำบัดรักษานวดหรือว่าหมอหรือว่าอาชีพช่างซ่อมแซมหรือว่าอะไรโปรแกรมเมอร์อะไรที่มันซ่อมคอมซ่อมไฟหรือว่าหมอสัตวแพทย์หมออะไรเกี่ยวกับการรักษาทั้งหลายเนี่ยทำงานได้หมดเลยหรือว่าอาชีพอะไรบริการทั้งหลายได้หมดเลยช่วยดูแลคนอื่นคนแก่คนเฒ่าพยาบาลพยาบาลอะไรได้หมดในขบมันก็เยอะเหมือนกันต่อไปแล้วก็การงานสุขภาพสุขภาพที่เลขของเนี่ยเป็นที่อะไรนะมันไม่ได้อยู่ร่างกายมันเป็นด้านอารมณ์ด้านอารมณ์ว่าทำบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ช่วยคนช่วยคนโอ้ขอยังอะไรนะตัดหญ้าก็ครูล้างช่องก็ครูดูดน้ำก็ครูอะไรก็ครูอะไรก็โอ้โหทำไมทำไม่มีคนเห็นใจดีเลยเนี่ยมันจะมีเพลงของอะไรนะเห็นแต่ไฟว่าทำดีที่สุดแล้วไม่มีคนเห็นใจอะไรเนี่ยมันทำดีที่สุดแล้วอะไรโอ้แต่เป็นนั่งร้องเพลงนั่นแหละนะว่าถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกหรือว่าอะไรที่ผมโดนหลอกบ่อยบางทีโดนใช้บ่อยเพราะว่าบางทีขี้น้อยอกน้อยใจจะมาพี่สาวจะมาพี่นันก็เลขกันเลยนะ3 3 6เหมือนกันบางทีโอ้ทำงานในแก้แก้แก้หมดเลยปุ๊บปุ๊บหมดเลยแต่พออะไรนะเค็มไปหน่อยโอ้ยทำไมอาหารเหลือเยอะไปหน่อยโอเคแต่มาบ่นพวกแกก็ร้องไห้เลยเนี่ยคือว่าขี้น้อยใจนะบางทีเลข6เนี่ยเป็นเลขที่อะไรนะเป็นด้านอารมณ์คือว่าอะไรอะไรก็กูกูกูแล้วก็พอทำดีจนคนมองไม่เห็นดีทำดีเกินไปนะบางทีจะทำดีเกินไปนะทำพอดีพอแล้วทำเกินไปปุ๊บเนี่ยคนไม่เห็นดีแล้วเห็นเป็นร้ายไปแล้วก็เลยต้องมานั่งเสียใจทีหลังไอ้กบจริงๆพี่เงินนี่จะมาเลยมาเดี๋ยววันไหนท่านคนไปแทนแกทำอาหารเนี่ยจะมาจะบอกให้แกมานั่งฟังเรียนหนักแต่แกก็ไม่เชื่อจะมาเพราะจะมาเป็นน้องชายแกก็ไม่เชื่อจะมาต้องให้แกไปเรียนกับคนช่วยเรียนกับคุณแอนนี่เรียนกับคุณแมนอะไรเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าคนกันเองเนี่ยคนมอดพี่น้องกันเองเนี่ยเรามาสอนไม่ฟังนักเกียรติมาสอนรหัสชีวิตที่นี่มา30คอร์สรุ่นแรกก็36คอร์สต่างประเทศอีกต่างจังหวัดอีกสอนไปประมาณรวมๆ100-200คอร์สญาติจะมาสอนไม่ได้แปลกดูได้แต่สอนไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเขาไม่เชื่อแม้แต่น้องชายตัวเองก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่บางทีแล้วก็นี่แหละเลขอะไรก็บอกลุงบอกไปเลข336พอดีเลข303พอดีสอนคนอื่นสอนต้องตรงต้องเตอร์สอนคนจบสอนคนหาเงินหาทองสอนคนรวยไปเยอะละแต่คนกันเองเนี่ยเขาไม่ฟังเราเลยบางทีเราก็ต้องตัดหางปล่อยวัดไปเราไม่ต้องสนใจแล้วพี่สาวก็ดีตั้งแต่พี่สาวพี่ชายพี่อะไรเหมือนกันหมดเลยเราก็เลยไม่ต้องไปโกรธเขาละโกรธคนอื่นดีกว่าแล้วปอดเขาไม่เหมือนถ้าสำเร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเห็นโอ้อาจารย์สอนยังไงให้มาเนี่ยแต่เขาไม่ต้องการนะพอดีบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยเขาไปโอเคเลขของนี่ไหว้พระนี่ปู่ชีวกข้างหน้านี่ปู่ชีวกอยู่ในศาลาหนึ่งนะอยู่ที่ตำหนักตำนานมีหลายองค์ที่ข้างบนแล้วก็อะไรนะข้างบนนี้องค์อะไรนะพระคุลุไพศาลชยะคุลุไพศาลเป็นพระทิเบตนะเกี่ยวกับพระหมอยาถ้าบ้านเราก็มาปูชีวกเนี่ยนะครับหมอยาพระยาภาษาจีนมาเย่าซื้อขอไม่รู้ว่าตมาก็ชอบเนี่ยที่ว่าตมาชอบพระเลยนะพระตีจังหวังโพสะพระมาลัยกับพระเย่าซื้อขอตมาชอบมากเวลาไปออกเลยออกงานอะไรตมาก็จะออกแขนพระนี่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตมารักษาเนี่ยไม่ได้พลังตมามีจำกัดแรงมีจำกัดแต่ถ้าเราขอพลังข้างบนเนี่ยมาช่วยมาอะไรครบเนี่ยรับรองโอ้เราก็จะมีแรงทำคนไข้ทำในไม่เหน็ดเหนื่อยบางทีไปลาวเนี่ยวันหนึ่งทำ80คน150คนบางคนเนี่ยเราเป็นหมอนวดแล้วนวด8 9คน10คนแล้วก็หมดแรงนะแต่ตมาอยู่ไปลาวเนี่ยวันละ150คนมี3เตียงแต่ก็คนละ3นาที3นาทีบางคนมานั่งรอเป็นครึ่งวันจัด3นาทีโอ้ก็ดีใจมากโอ้โล่งเบาสบายเลยแล้วก็ดีใจโอเคเลข6นี่ก็ไหว้ปู่ชีวกหรือว่าพระไพยะคุลุไพศาลว่าเกี่ยวกับถ้าเป็นด้านดับกระดูกด้านหมอกระดูกก็คือว่าฤาษีหน้าวัวปู่ฤาษีหน้าวัวปู่ฤาษีหน้าวัวไม่เช้าเห็นโอ้ไหว้ครูรู้สึกว่าเราเชิญมาหมดเลยมันรุ่นลงมาที่องค์มันรุ่นนะนี่ขอเชิญเปิดฟ้าเปิดดินพระแม่ตอนนี้พระแม่ที่จริงจะมาว่าไหว้สั้นๆพอคนนี้เอายาไปตรงไหนมันรุ่นมาเชิญลงมาหมดเลยแต่ตอนนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันสอนได้มากเลยหลายองค์มากันไปต่อไปไหว้พระไหว้พระสุขภาพการงานความรักลืมไปความรักเลขของเรียกอะไรนะความรักที่ว่า
ตาอ้ายตาอ้ายแปลว่าอะไรนะมหาเมตตาความรักที่ว่าไม่มีประมาณนะความรักแม่เพศแม่นะว่าแม่เนี่ยไม่มีอะไรให้ไม่ได้นะลูกจะเอาอะไรแม้แต่ชีวิตก็แม่ให้ได้นะความรักเพศแม่นะคือว่าความรักที่เป็นผู้เสียสละผู้ให้อย่างเดียวนะคือว่าบางทีเนี่ยต้องรักตัวเองให้เป็นนะได้ของถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นปุ๊บเนี่ยเรามีแต่รักคนอื่นเนี่ยเรารักตัวเองไม่เป็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเอ๊ะทำไมคนไม่รักเราเลยว่าเราตัวเองเรายังรักไม่เป็นเลยแล้วก็จะให้คนอื่นมารักเราได้ยังไงเราต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วเราจะเห็นเนี่ยโอ้ในรักเนี่ยในโลกมันมีแต่ความรักในโลกเราในตัวเราไม่รักเลยเราไม่สงสารตัวเราเลยในขบเนี่ยบางทีเราจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะใช้เสื้อสวยๆเราจะอะไรก็เอาเลยแต่ถ้าอะไรนะอะไรจะกินแล้วก็ประหยัดในขบเนี่ยถ้าด้านโลกเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ของฟุ่มเฟือยนาฬิกาก็โรเล็กซ์โทรศัพท์ก็ไอโฟน15รถก็เบนซ์รถหรูรถอะไรจะใช้ของแพงๆแต่ถ้าด้านตรงกลางข้ามโอ้อะไรนะจะกินอะไรก็ประหยัดคือว่าขี้เหนียวมากๆมันจะเป็นตรงข้ามกันบางคนสปอร์ตมากๆใช้แต่ของดีๆกินของดีไปร้านหรูๆนอนดีๆแล้วก็แต่ถ้าเป็นด้านลบก็โอ้จะจ่ายตังค์สักบาทไม่ได้นะจะประหยัดขี้เหนียวตัวเองแต่คนอื่นเป็นสปอร์ตมากไม่ครบบางทีก็ต้องอะไรนะต้องพยายามอะไรเนี่ยรักตัวเองให้เยอะประหยัดอย่าประหยัดเกินไปตมาเองมีเลข6เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยตมาให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยถ้ามันงงกันแล้วเนี่ยเป็นเงินเนี่ยเป็นล้านแล้วนะแต่ยังไม่ได้กลับเลยนะน้องชายไป 5-6 แสนยังไม่ได้คืนอะไรนะล้านอีกคนก็ไปยืมไป 2-3 แสนกว่าเดี๋ยวว่าจะคืนก็ไม่กี่สิบปีแล้วก็ยังไม่คืนเนี่ยเลข6เนี่ยตัดไปชุบเลยอะไรวะเขาว่าอะไรให้ยืมเงินก็เหมือนกันเลยนะสร้างศัตรูแต่มาเรียนรหัสชีวิตมาปุ๊บเนี่ยตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องจะมาตอบเลยไม่ให้ยืมสตางค์เลยมันจะไม่พูดไม่จ้าไม่สนใจแล้วก็คือว่าไม่ให้แต่ถ้าเอางานให้ไปทำเตียงหน้าอะไรนะเอาตังเอาเงินโอนเตียงไปทำเตียงมาเอาเงินให้นั่นได้แล้วก็มีงานให้มีเงินเข้าแต่ถ้ามายืมตังจะมาใส่หัวหมดเลยนะเพราะว่าจะมาให้พี่ให้น้องให้หลานส่งจนจบปตรีทำไมส่งตัวเองจบไม่จบปตรีแล้วจบแค่ม.ปลายแต่ส่งคนอื่นเนี่ยจบปตรงปตรีไปแล้วแต่ไปไกลแล้วมันจริงตอนนี้หลานอยู่สองคนไปอยู่ออสเตรเลียไปเรียนต่อด้วยไปทำงานด้วยบางทีก็มาเห็นแล้วมันชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงนะตอนที่เราเด็กๆเราก็ไปศึกษาเราเรียนต่างประเทศไปไต้หวันไปเนี่ยตอนนี้เราแก่แล้วแล้วเรากลับมาเมืองไทยเฮ้ยหลานเราต้องไปอยู่ต่างประเทศต่อก็ดีมันยังไม่ส่งตังค์มาให้ใช้เลยโอเคเลข6มีอะไรไหมเลข6ความรักการงานมีอะไรเลข6มีอะไรจำได้ไหมไม่มีละเงียบกริบเลยตอนนี้เพราะเราไม่ถามเลยโอเคตอนนี้พักเบรกสัก10นาทีไปมันอากาศมันร้อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยเลข7เลข8เลข9ถ้ามันได้ก็เอา3ตัวให้จบเลยวันนี้เพราะว่าเห็นคนมีจะไปพระพงพระป่าเนี่ยไม่รู้เป็นคนนะได้ชินด้วยได้ชินด้วยเป็นนั่งแอบเพราะอธิบายกันรถหน่อยเอาน้ำชาน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอะไรที่หวานๆให้หลวงพ่อดื่มหน่อยเนาะขยับขยื่นหน่อยคุณแดนซี่เนนนี่แอนนี่มาแชร์ประสบการณ์หน่อยอ่ะแชร์ประสบการณ์นี่หน่อยเบรกไปด้วยเราตักน้ำมาด้วยฟังด้วยนะเป็นไงบ้างเรียนไป6ตัวแล้วได้6ตัวแล้ววัดวันที่1นี่ใครจะถูกรางวัลที่1บ้าง